ดีครับคุณดิวสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณดิวครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนผมอยู่ที่จังหวัดอุบลครับพี่ที่อุบลราชธานีครับอันนี้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับคุณดิวยังไม่เคยเลยครับพี่เพิ่งครั้งแรกครับแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมฮะทุกวันครับพี่ทุกวันพอดีว่าส่งเรื่องนี้เข้าไปนานแล้วโอ้กว่าจะได้เล่าตามคิวโทษทีนะเพราะว่าคิวเรื่องเล่าเยอะพอสมควรมีหลายท่านตำหนิมาบอกโอ้ยส่งมาทำไมยังไม่ได้เล่าตามคิวนะฮะมาวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้คุยกันคุณดิวครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาใช่ครับเป็นเดือนเมษาที่ผ่านมาพอดีว่าจะบวชนะครับก็เลยได้บวชชื่อของวัดไม่ต้องพูดถึงนะได้ครับเป็นยังไงครับไปเจออะไรมาครับก็พอดีว่าผมคุยกับแม่ตั้งแต่เดือนธันวาปีใหม่อ่ะพี่ว่าอยากจะบวชครับแม่แกก็เลยไปดูเลิกดูยามให้ก็เลยได้บวชเดือนเมษาแล้วพอทีนี้ก็ก่อนจะบวชประมาณ3 วันครับกลับไปที่บ้านครับต่างอำเภอไปเตรียมงานบ้านนอกเลยครับชนบทนะพี่ครับก็ได้เข้าไปฝากเขาเรียกว่าอะไรนะฝากหน้าครับพี่ฝากหน้ากับหลวงพ่อที่วัดครับก็คือได้เข้าไปฝากหน้าคือผมเนี่ยจะบอกก่อนนะพี่คือผมบวชพร้อมกันสองคนครับคือผมกับพี่ชายผมครับแล้วทีนี้ก็ไปฝากหน้าแล้วพระอาจารย์แกก็ทำวัดเย็นเสร็จแกก็ลงมาดูดวงชะตาให้นู่นนี่นั่นให้แกก็บอกว่าเราชี้มาที่ผมเราบอกว่าเราบวชสัก15 วัน 20 วันได้ไหมลางานได้หรือเปล่าผมก็บอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาครับอาจารย์ผมตั้งใจที่จะบวชอยู่แล้วคือผมในตัวผมอยากบวชอยู่แล้วครับแล้วก็จัดงานอะไรเสร็จปุ๊บก็บวชกันครับก็ไม่มีอะไรก็ทีนี้ก็เข้ามาอยู่วัดก็คือวัดในหมู่บ้านกับวัดที่ผมไปจำวัดอยู่มันคนละที่กันครับก็คือห่างกันประมาณ7 กิโลครับผมก็คือพระอาจารย์แกก็บอกว่าหลวงพี่ไม้ไปอยู่วัดป่ากับพระอาจารย์ไหมผมก็ตกปากรับคำเรายังไงเราก็บวชไหนเราก็บวชแล้วผมก็เลยติดตามท่านเข้าไปในวัดป่าก็คือเดินเท้ากันไป7 กิโลก็คือมันจะเป็นเชิงเขาครับพี่ครับก็คือไปกัน2 รูปเลยก็คือเข้าไปคือในวัดป่าเนี่ยผมจะบอกก่อนนะครับพี่ว่ามันไม่มีกำแพงวัดมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือเป็นป่าเลยพี่แล้วก็เขียนไว้ว่าสถานธรรมอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นสถานปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนั้นใช่ครับแล้วทีนี้วัดที่ผมไปอยู่เนี่ยก็คือพี่แจ็ครู้จากว่าปฏิโมกข์ไหมครับที่เขาเรียนปฏิโมกข์กันโอวาทปฏิโมกข์กับพี่รู้ครับครับทุกวันพระเราต้องไปเราเป็นพระเราต้องขึ้นโบสถ์รับโอวาทปฏิโมกข์ก็คือศีล200 กว่าข้อที่พระต้องควรปฏิบัติครับแล้วทีนี้มันมีการเรียนการสอนก็คือพระอาจารย์เป็นอาจารย์สอนปฏิโมกข์ในวัดนั้นครับก็คือปกติวัดตรงนั้นนะครับวัดป่าจะมีพระอยู่แค่4 รูปครับแล้วบวกผมกับพี่ชายผมก็เป็น6 รูปครับแล้วทีนี้อยู่ได้3 คืนก็ไม่มีอะไรพี่ปกติเขาบอกว่าพระบวชใหม่3 วัน 3 คืนให้ระวังตัวนะดูแลรักษาตัวเองดีๆนะอะไรประมาณเนี้ยพวกญาติโยมก็อยู่แล้วผมก็เลยไม่เจออะไรนะพี่ก็ปกติก็นอนหลับฝันดีสบายแล้วเข้ามาประมาณวันที่7ของการบวชก็คือพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าก็คือเรียกผมเข้าไปหาที่กุฏิครับก็ผมก็เลยเข้าไปพระอาจารย์ก็บอกว่าหลวงพี่สนใจเข้าปริวาสกรรมไหมการเข้าปริวาสกรรมเนี่ยแกก็อธิบายว่ามันไถ่บาปได้พบได้ชาติแล้วก็บุญกุศลก็ได้โยมพ่อโยมแม่ด้วยพูดถึงโยมพ่อโยมแม่ผมก็เลยสนใจผมก็เลยครับรับตบปากรับคำแกก็ให้ย้ายอัฏฐบริขารออกมาอยู่อีกที่หนึ่งกับหลวงปกติผมนอนกับหลวงกับพี่ผมครับครับก็เลยได้ย้ายที่นอนกันเพราะว่าตกกลางคืนมาเขาไม่ให้พระที่เข้าปริวาสกรรมเนี่ยอยู่ในกุฏิเดียวกันหรือว่าชายคาเดียวกันครับแล้วทีนี้แกก็เลยบอกว่าไหนๆก็บวชแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์พาไปปักกฎละกันให้หลวงพี่โยมพี่ด้วยได้ไปด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยแบกกฎไป3 รูปก็มีผมมีพี่ชายผมแล้วก็พระอาจารย์ก็ไปปักกฎ คืนแรกที่ว่าไม่เจอเลยก็คือผมส่วนตัวผมนี่คือไม่เคยเจอผีเลยแต่ว่ากลัวเชื่อแต่ว่าก็ไม่เคยเจอครับครับแล้วทีนี้ก็ไปปรากฏอยู่2 วัน2 คืน 3 วันคืนแรกก็มีปัญหาคืนที่2มาก็กำลังปรากฏอยู่ครับกำลังเข้าสมาธิกำลังนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ดีๆก็มีชาวบ้านที่เป็นผู้ชายลุงแก่ๆหน่อยครับเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นเชิงเขาธรรมดาคือปรากฏใครปรากฏมันห่างกันประมาณ100 เมตร50 เมตรอะไรเงี้ยครับผมก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามผมก็ว่านั่งอยู่แล้วทีนี้เขาก็ชาวตาคนนั้นแกก็เดินเข้ามาเดินก็ยกมือไหว้แกก็ถามว่าหลวงพี่ใหม่เป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยครับแล้วแกก็ถามว่าบวชมาเนี่ยเจอผีหรือยังผมก็เลยเฮ้ยทำไมถามกันอย่างนี้ผมก็เลยว่าโอ้ไม่มีหรอกโยมผีก็อยู่ส่วนผีพระก็อยู่ส่วนพระแล้วเขาก็บอกว่าไม่จริงมั้งหลวงพี่แล้วเขาก็หัวเราะผมก็ยิ้มธรรมดาครับแล้วสักพักเขาก็เดินไปแล้วหันหลังมาหาผมแล้วก็ยิ้มปกติพี่แจ็คเห็นต้นตาลมันนอกไว้ดิครับครับแป๊บเดียวพี่เขาไปอยู่กลางต้นตาลแล้วดิอยู่กลางต้นตาลหมายถึงยังไงก็คือเขาเดินเขากราบผมเสร็จใช่ไหมครับแล้วเขาก็เดินไปแล้วก็หันหน้ามายิ้มปึ๊บแล้วผมก็หันไปกำลังจะดึงกดลงอะพี่หันมาอีกทีหนึ่งแกไปอยู่กลางต้นตาลแล้วพี่ทั้งที่ต้นตาลไม่มีบันไดลิงไม่มีอะไรเลยกลางต้นตาลหมายถึงว่าขึ้นไปอยู่บนกลางลำต้นอย่างนี้เหรอใช่พี่ใช่ไปยืนอยู่ยังไงอะก็ไปเกาะครับพี่เกาะเหมือนคนกำลังจะปีนต้นตาลนะพี่ปกติต้นตาลกับต้นมะพร้าวไม่เหมือนกันนะพี่ต้นตาลเนี่ยมันจะเรียบกว่าต้นมะพร้าวแต่ต้นมะพร้าวพอเป็นไปได้ครับครับแล้วทีนี้แกก็เหมือนได้ยินเสียงแว่วๆพี่ผีกับพระมันเป็นของคู่กันนะหลวงพี่อุ้ยน่ากลัวว่ะครับผมก็เลยโอเคถ้าเจออย่างนี้ผมก็เลยรูดกดปั๊บแล้วก็เดินไปหาพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับว่าคืนนี้ผมขอจำวัดข้างๆพระอาจารย์นะครับผมก็เลยได้ไปจำวัดอยู่ข้างพระอาจารย์ก็บอกว่าเจออะไรใช่ไหมโยเจออะไรใช่ไหมหลวงพี่ผมก็บอกว่าน่าจะเจอแล้วครับพรุ่งนี้ก็ทำวัดเช้ากวาดน้ำให้เขาไปนะน่าจะเป็นเจ้าของที่นี่แหละครับแล้วมันเป็นจุดประเด็นเลยพี่ที่ทำให้ผมเจอกับเรื่องที่ผมจะเข้าเรื่องเนี่ยพี่ครับแล้วทีนี้ผมกลับมาปึ๊บแล้วก็พระอาจารย์แกก็ให้เลือกกุฏิผมก็ไปสะดุดกุฏิอยู่ริมชายป่าพี่แล้วข้างหลังมันเป็นลำธารมันก็เย็นสบายใช่ไหมพี่ตอนเช้าก็เราก็ได้พักผ่อนแล้วทีนี้ผมก็เลยว่าพระอาจารย์ครับกุฏินั้นมีพระจำวัดอยู่หรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่มีหรอกหลวงพี่เข้าไปอยู่ได้เลยแกก็ว่าไงแต่ก็ทำตามกฎทำตามนี้เนี่ยนะแกก็บอกประมาณนี้ผมก็มันสะดุดตาแหละพี่ก็เลยเข้าไปอยู่ปั๊บสักพักหนึ่งคืนแรกนอนไม่มีอะไรสิแล้วคืนที่สองนอนเนี่ยก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เหมือนเสียงสวดปฏิโมกข์กับพี่ได้ยินเสียงสวดปฏิโมกข์ผมก็ดูนาฬิกาก็ประมาณตี 2สงสัยพวกหลวงพี่แกออกมาท่องหนังสือเพื่อจะส่งมนต์ตอนเช้าก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วตอนคืนที่สองเนี่ยก็ได้ยินอีกแต่ว่าได้ยินชัดกว่าเดิมแล้วก็ดังกว่าเดิมเหมือนสวดอยู่ข้างกุฏิเลยพี่ครับประมาณนั้นแล้วกุฏิที่ผมอยู่เนี่ยพี่คือมันเป็นเหมือนวัดป่าเลยพี่คือวัดป่าแท้ๆเลยคือประตูหน้าต่างเนี่ยคือจะไม่มีพี่คือจะเป็นสี่เหลี่ยมเปล่าๆธรรมดาแล้วก็หาจีวรมาบังฝนบังลมเอาเฉยๆพี่คือไม่มีแบบบานพับปิดใช่ครับใช่ครับพี่แล้วคืนที่ 3ที่ผมนอนก็มีหลวงพี่องค์หนึ่งครับเดินขึ้นบันไดมาหลวงพี่รูปหนึ่งค่ะหลวงพี่รูปหนึ่งตัวตีครับแกก็เดินขึ้นบันไดมาแกก็มานั่งอยู่หน้าประตูผมก็ตามมารยาทนะครับพี่ผมศีลน้อยกว่าพรรษาน้อยกว่าผมก็ต้องลุกนั่งแกก็นั่งคุยธรรมดาหลวงพี่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไหมแกก็พูดอะไรประมาณเนี้ยผมก็โอเคคุยกันเสร็จแกก็เดี๋ยวหลวงพี่ไปจำวัดก่อนนะอะไรเงี้ยแกก็เดินออกไปก็ไม่มีอะไรครับคืนที่ 2แกก็มาใหม่มาอย่างเงี้ยพี่3 คืนมันนั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยพี่เรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องสารพัดเรื่องในเรื่องธรรมะเหมือนเราสนทนาธรรมกันนะครับครับแล้วทีนี้คืนที่มันจะเจอแล้วมันจะต้องรู้ว่าแกเป็นใครครับเพราะว่าในวัดนั้นก็มีแค่4 รูป รวมผมกับพี่ผมก็เป็น6 รูปครับแล้วทีนี้แกพระรูปเนี้ยผมไม่เคยเห็นหน้าเลยผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะพี่ก็คือวันนั้นก็คือมาได้ยินเสียงมาเลยพี่เสียงสวดมนต์มาเพิ่มเสียงสวดมนต์แว่วมาว่าว่าฟ้าแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมือลูบบันไดขึ้นมาพี่เป็นบันไดไม้ไผ่อะพี่ลูบมาแก๊กขึ้นมาแล้วแกก็มาหยุดตรงหน้าประตูแล้วผมก็จ้องแกเอาสงสัยมาคุยกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้แต่วันนี้แกมาแปลกพี่แกคือจีวรเหมือนจีวรแกเหมือนจะหลุดลุ่ยอะพี่มันจีวรเก่าครับแล้วผมก็นอนอยู่ผมลุกไม่ได้พี่แล้วทีนี้แกก็หยิบหนังสือออกมาจากเขาเรียกอะไรนะพี่ที่มัดเอวพาครับสบงอังสะสบงไม่ใช่พี่ประคดอ๋อโอเคใช่หนังสือเน็บอยู่ที่ประคดเล็กๆหนังสือเล่มเล็กๆออกมาจากประคดที่เน็บเอวแกไว้ทีแล้วแกก็ขึ้นมาแกก็ท่องไปสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าที่ผมนอนอยู่แล้วผมขยับไม่ได้รู้สึกว่าตัวแกเริ่มสูงขึ้นทีละนิดท่องบนนี้เสร็จตัวแกก็สูงขึ้นท่องบนนี้เสร็จตัวแกก็สูงขึ้นแล้วสักพักหนึ่งหัวแกไปชนตรงฝ้าของกุฏิอะพี่ครับแล้วแกก็สวดใหญ่แล้วแกก็ก้มแล้วแกก็เหมือนพยายามก้มหน้ามาหาผมอะพี่แต่ว่าหัวแกมันติดตรงคานประตูครับแล้วทีนี้แกก็บอกว่าแล้วแกก็พูดประมาณว่าพูดเสียงดังนะพี่พูดประมาณว่าท่องให้ฟังทุกวันให้ฟังทุกวันอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าหูอีกเหรอแกพูดอย่างเงี้ยเหมือนเสียงตะคอกมันแกโกรธอะพี่ครับแล้วทีนี้แกแล้วคำสุดท้ายที่ผมจะสะบัดหลุดออกมาพี่แกก็พูดว่าแล้วมานอนอยู่เนี่ยขอเจ้าของเขาหรือยังแกว่าอย่างเงี้ยเป็นพระบวชใหม่ทำไมทำอย่างนี้แกก็พูดประมาณเนี้ยพี่ครับแล้วช่วงสุดท้ายแกก็ก้มหน้ามาหาผมจนได้แกก็บอกว่าพี่จะบวชมั่นใจแล้วเหรอแกพูดประมาณนี้พี่แล้วผมก็ประตูหน้าต่างที่มันไม่มีบานกบอยู่แล้วพี่วงกบอยู่แล้วพี่ผมดิ้นหลุดป้าผมจีวรบินกระโดดลงกุฏิเลยพี่ผมไม่รู้ว่ามันสูงขนาดไหนนะพี่แต่ผมโดดลงข้างหลังครับพุ่งลงจากกุฏิเลยนะใช่พี่ผมกลัวมากพี่ตอนนี้ผมก็ยังสั่นคิดถึงภาพนะผมก็ยังสั่นอยู่เลยพี่เป็นครั้งเดียวที่เจอแล้วผมก็วิ่งเข้าไปในศาลาพี่ที่เขามีพระพุทธรูปพระประธานครับแล้วผมก็วิ่งเข้าไปกอดพระประธานกอดแขนพระประธานไว้พี่โอ้ยน้ำตาซึมเลยพี่แล้วมันยังไม่หยุดแค่นั้นพี่ได้ยินเสียงคนเดินนะพี่ครับได้ยินเสียงคนเดินเพราะว่าศาลานะมันอยู่ตรงกลางวัดพอดีกลางป่าพอดีแล้วทีเนี้ยกุฏิพระต่างๆจะอยู่ท้ายๆวัดอยู่ตามชายป่ามั่งพี่ผมมั่นใจเลยว่าไม่มีใครมาเดินแน่นอนแล้วไฟอยู่ในวัดพี่เป็นไฟหลอดส้มๆเล็กๆห่างระยะห่างกันบ้างผมนั่งอยู่พี่นั่งก่อนอยู่ก็ได้ยินเสียงเดินรอบศาลาแล้วก็ได้ยินเสียงสวดไปด้วยเสียงสวดปฏิโมกข์ไปด้วยพี่สวดอยู่อย่างนั้นแหละผมก็จนแบบหลวงพี่ครับสิ่งที่ผมทำให้หลวงพี่ไม่พอใจหรือว่าทำให้หลวงพี่โกรธเคืองผมขอโทษครับผมตั้งใจจะมาบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่จริงๆอย่าทำอย่างนี้กับผมเลยผมก็พูดประมาณนี้ครับกล่าวพาประทานไปด้วยพูดไปด้วยสั่นไปด้วยมันไม่ได้เป็นผลอะไรเลยพี่แกก็เดินอยู่นั่นแหละสักพักหนึ่งพอประมาณใกล้จะทำวัดเช้าพวกอะไรก็เปิดไฟแกก็บอกว่าที่สอนไปที่พูดไปจำได้หรือยังแล้วแกก็ได้ยินเสียงหัวเราะเป็นหัวเราะแห้งๆนะพี่เสียงหัวเราะแห้งๆใสๆแล้วก็เดินออกไปหลังวัดแล้วผมก็ยังคุมสติไม่ได้เลยครับแล้วทีนี้หลวงพี่แกที่จะต้องมาเตรียมอะไรทำวัดเช้าอีกแกก็อ้าวหลวงพี่ใหม่เป็นอะไรผมก็ยังบอกไม่ได้นะตอนนั้นผมก็ยังสั่นยังกลัวอยู่เลยครับผมไม่คิดในชีวิตนี้ผมไม่คิดว่าผมต้องไปเจออะไรที่แบบนั้นเจอสิ่งแรกที่คือแรกมันก็ว่าโหดร้ายสำหรับผมแล้วพี่แล้วเรายังต้องไปเจออะไรกับอยู่วัดอีกทั้งที่เราตั้งใจที่จะมาบวชครับแล้วทีนี้พระอาจารย์แกก็เลยตื่นตกเที่ยงตอนเที่ยงมาก็ฉันเพลงฉันอะไรเสร็จแต่ผมไม่ฉันนั่นพี่ผมนอนจับไข้ไม่ฉันไม่ได้เลยเหรอโอ้โหฉันไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้เลยพี่ขนาดที่จะลุกแล้วก็จะพันจีวรนะพี่มันยังสั่นเลยพี่ผมก็เลยขอละกันวันนี้พระอาจารย์แกก็เข้าใจแกก็ให้ไปด้วยให้เดินไปด้วยให้เดินไปด้วยในวัดบ้านที่เฉยแกก็ไม่ให้ทำกิจของสงฆ์แกก็ให้นอนพักอะไรเงี้ยแกก็ให้กินยากินอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้แกก็มาถามว่า ผมถามพี่แจ็คอย่างนี้ก่อนพี่แจ็คเชื่อเรื่องเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกบุพเพสันนิวาสหรือว่ารวมสมพงกันอะไรประมาณนี้นะพี่เชื่ออยู่ใช่ไหมพี่ก็คือแกก็ถามผมว่าผมเกิดวันอะไรผมก็บอกว่าผมเกิดวันอาทิตย์ครับแกก็บอกว่าเกิดปีอะไรเกิดปีละกาครับผมเกิดปีละกาวันอาทิตย์แกก็เลยไล่ไปพี่แจ็คปีละกาเนี่ยมันจะมาบรรจบกันกี่รอบครับพี่ถึงจะเป็นปีละกาอีกปีหนึ่งก็12ฮะ12นักษัตริย์ใช่สิครับแกก็บอกว่าหลวงพี่รูปเนี้ยแกเสียเพราะว่าแกเป็นไข้ป่าเพราะว่าแกเป็นรุ่นแรกเลยมั้งครับที่ไปบุกเบิกทำสำนักธรรมตรงนั้นนะพี่ครับแล้วแกก็บอกว่านี่นะมันดวงสมพงกันหรือว่าเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้อ่ะคือเราสองคนอ่ะเกิดวันเดียวกันแล้วก็นักกษัตริย์เดียวกันหมายถึงว่าตัวของคุณดิวกับหลวงพี่รูปนั้นเกิดวันเดียวกันปีละกาเหมือนกันด้วยพี่ใช่พี่คนผมพูดผมคนหัวผมยังลุกอยู่เลยพี่ครับผมก็เลยอึ้งสักพักหนึ่งแกก็เลยพาไปดูปกติว่า100 วันใช่ไหมพี่เขาถึงจะเผาของที่ว่าเป็นพระเนี่ยครับก็ไปดูที่เขาโบกปูนไว้อะพี่จิตใจพระอาจารย์ไม่รู้ทำด้วยอะไรผมเจอไว้อย่างนี้ยังจะพาไปดูตรงที่ฝังศพเขาอีกผมก็เลยไปดูโอ้โหพี่แจ็คผมเดินเข้าไปผมเห็นรูปติดหน้าตรงที่เขาโบกปูนไว้พี่ผมไม่กล้าเดินต่อเลยพี่เป็นรูปของพระรูปนั้นเหรอใช่พี่ใช่ครับใช่แบบเป๊ะเลยพี่ทีมเดียวกันเป๊ะแล้วเหมือนพระอาจารย์แกก็บอกอีกว่าตอนผมใกล้จะสึกแกก็ถามว่าหลวงพี่ไม่อยู่ต่อหรอเพราะว่าเหมือนมีใครบางคนอยากให้หลวงพี่อยู่ต่อแล้วก็อยากให้หลวงพี่สานต่อปฏิโมกข์ให้มันจบก็คือแกเรียนปฏิโมกข์ได้แค่ครึ่งปฏิโมกข์พี่แล้วก็เสียซะก่อนแล้วก็มาเสียครับแล้วมันมีเรื่องเล่าอยู่ว่าคนที่ตั้งใจเรียนปฏิโมกข์เนี่ยพี่ต้องสัมปทานประมาณ3 ปีครับแล้วก็ถ้าใครเรียนไม่จบหรือว่าออกก่อนท้อก่อนไงพี่ไม่ตายก็เป็นบ้าครับเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อใช่เป็นความเชื่อของคนโบราณเขาครับผมก็เลยแบบทั้งได้บุญทั้งได้เจอในสิ่งที่ยังไม่อยากเจอครับแล้วมันก็เป็นเหมือนเปิดโลกของผมอีกโลกหนึ่งซึ่งให้ไปเจอสิ่งต่างๆที่ผมไม่อยากเจอพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีประมาณนี้ครับพี่เท่ากับว่าคุณดิวศึกหรือว่าบวชต่อผมก็อยู่ต่อให้ครบ1 เดือนครับก็คือตามที่หลวงตาท่านพระอาจารย์ท่านขอมาใช่ครับแล้วหลังจากที่อยู่ต่อทีนี้เรารู้แล้วนี่ว่าหลวงพี่รูปเนี้ยท่านไม่ใช่คนน่ะยังเจออีกป้าหลังจากนั้นน่ะพอดีว่าผมอยู่ต่อผมก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในวัดป่าครับพี่พระอาจารย์ก็ให้มาอยู่ดูแลกวาดบริเวณวัดอยู่ในวัดหมู่บ้านครับแล้วอีกเดือนหนึ่งเนี่ยตัวของคุณดิวตอนนั้นเป็นพระจบไหมทำเสร็จตามกระบวนการทั้งหมดไหมไม่จบครับพี่เพราะว่าผมไม่ได้สัมปทานเรียนปฏิโมกข์ครับผมก็คือพยายามวันพระทุกวันพระผมก็พยายามที่จะเข้าโบสถ์แล้วก็รับฟังปฏิโมกข์ทุกๆวันพระครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แกแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากอันนี้มากเลยพี่คือผมอยากกลับไปอยู่วัดป่าเหมือนเดิมแต่ว่าเพราะว่ากุฏิที่ผมอยู่ในวัดบ้านนะพี่เดินไปประมาณ50 เมตรก็ถึงตรงที่ฝังศพแกแล้วครับมันก็จะร้อนหลอนหน่อยใช่ไหมฮะใช่พี่มันเป็นความฝังใจของเราแต่ว่าก็วันที่จะสึกครับก็แกก็เข้ามาหาในฝันนะพี่แกก็เหมือนมาขอบคุณนะพี่ขอบคุณที่แบบว่าทำบุญให้แกอุทิศส่วนกุศลให้แกเพราะว่าแกเป็นคนไม่มีญาติไม่รู้ว่าเป็นคนมาจากไหนไม่รู้ว่าเป็นพระมาจากไหนพี่ใช่ครับแต่แกเป็นคนจังหวัดสกลนครทั้งหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของคุณดิวตั้งใจอย่างที่เราเคยบอกกันนะว่าถ้าสมมุติว่ามันจะมีการบวชอยากให้บวชโดยที่เราตั้งใจที่จะบวชจริงๆใจต้องพร้อมก่อนไม่ใช่บวชเพราะพ่อแม่ให้บวชไปงั้นน่ะบวชเพื่อที่จะให้รู้ว่าตัวเองบวชเพราะหน้าที่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะ ถ้าจะบวชต้องคิดเหมือนกับคุณดิวที่คิดคือตั้งใจจริงๆใช่พี่ตั้งใจแล้วมันแล้วมันจะได้บุญกุศลมากเลยครับพี่จากที่แม่เคยจากอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับจากที่แม่ผมเคยแบบว่าเจ็บอ่อนๆแดดแบบว่าปวดหลังเดินไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็พยายามอุทิศส่วนกุศลก่อนน้ำให้แกทุกวันนี้แกก็ไม่บ่นแล้วที่แกก็ดีขึ้นนะครับเนี่ยเป็นเพราะผลบุญไม่ได้เดียวไปหาหมออะไรประมาณนี้เป็นผลบุญกุศลที่เราได้ทำเรามันอยู่ที่แรงกุศลที่เราตั้งใจทำใช่ครับได้บุญมากเห็นกันชาตินี้เหรอพี่ดีมากดีมากดีมากผมอ่ะยังไม่ได้บวชนะผมยังไม่ได้บวชแต่ผมคิดไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าเมื่อไหร่ผมจะบวชเนี่ยผมจะต้องตั้งใจบวชจริงๆไม่ใช่บวชเพราะอ้าวให้บวชให้แม่เห็นให้แม่รู้สึกสบายใจผมไม่ทำมันดีมากเลยนะพี่เวลาที่เราลงมาเราบวชเสร็จเราห่มผ้าเหลืองเสร็จลงมาจากโบสถ์แล้วเห็นรอยยิ้มจากคนเป็นแม่คนเป็นพ่อเนี่ยพี่มันรู้สึกแบบอิ่มอ่ะพี่นะฮะแล้วก็การบวชเนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดงานอะไรมันใหญ่โตนะไม่จำเป็นต้องแบบข้าวหม้อแกงหม้อเข้าวัดเลยพี่ประกาศทั้งจังหวัดว่าโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวตั้งเวทีฉันจะบวชแล้วอันนั้นเนี่ยผมเข้าใจนะว่าบางคนเขาก็ต้องมีหน้ามีตาแต่การบวชจริงๆเนี่ยผมว่าบวชแบบตั้งใจบวชจริงๆดีกว่าการบวชคือการตัดจากโลกถูกไหมฮะตัดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์อย่างเดียวตั้งใจบวชตั้งใจทำกุศลให้ดีแล้วก่อนบวชนี่ผมเป็นคนใจร้อนมากเลยพี่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยคือเอาอารมณ์วัดอย่างเดียวพี่ก็คือเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอะพี่วัดอย่างเดียวเอาสิมึงมากูก็เอาสิอะไรเงี้ยพี่แต่หลังจากบวชแล้วแต่พอไปอยู่ในผ้าเหลืองเรามันก็นั่งคิดอะไรได้หลายอย่างพี่การกวาดใบไม้นี่ช่วยได้เยอะเลยพี่ครับอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในที่สุดแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองถูกต้องถูกต้องนะอย่างที่คำพระท่านว่าคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถูกแล้วล่ะนะแล้วครับแล้วที่ผมเจอจากบวชตอนนี้เสร็จพอผมสึกออกมาปุ๊บผมก็ทำร้านตัดผมมาพี่ครับครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมโทรไปเล่าเรื่องที่ร้านให้ฟังครับพี่ได้ค่อยๆทยอยมาเลยคุณดิวใช่ทั้งหมดเลยเรื่องที่ร้านเนี่ยเจอสดๆร้อนๆเลยพี่ครับได้ฮะเดี๋ยวสะดวกเมื่อไหร่ก็กิ้งก้างมานะคุณดิวนะแต่อยากจะบอกว่าทั้งหมดเลยที่คุณดิวตั้งใจทำณตอนนั้นนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสาธุครับพี่แจ๊คดีขอบคุณมากคุณดิวที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันครับอาจจะไม่หลอนนะพี่ไม่เป็นไรผมว่าน่ากลัวดีนะหลอนดีขอบคุณมากคุณดิวครับสวัสดีครับ